ยากแต่ดูไม่ยากนะการเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นยากชาวบ้านเปิดมาเลยอยู่ข้างบนอ่ะทำอะไรกันวะ EP แรกเนี่ยไปถ่ายงานแล้วอยู่ดีก็ผู้จัดการพี่กบก็บอกว่าเออถ่ายนะถ่ายเหรอแล้วอยู่ไหนอ่ะโกนอ่ะแต่ต้องดีด้วยนะเออมันยังจับต้นจับปลายไม่ถูกแต่ว่าอยากลองทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งอยากให้คนรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของไอ้อ่ะเป็นคนยังไงสวัสดีครับผมไอซ์พันวัตรเปรมณีนันท์ครับรู้จักไอซ์ให้มากขึ้นใน Hard Talk จริงๆถ้านับจริงๆเลยตอนนี้เข้าสู่ปีที่10ครับเริ่มเข้าก้าวเข้าสู่ในวงการบันเทิงเนี่ยตอนอายุ18ครับผมเรื่องแรกที่ได้เล่นเลยก็คือSocial Deadwood ครับเป็นซีรีส์ของทางช่อง28ช่อง3 SD ครับในตอนนั้นแล้วก็ผ่านมาได้ปีหนึ่งก็มารับบทกันตพลในวาสนารักเป็นละครเต็มๆเรื่องแรกครับพาร์ทแรกก็จะเป็นน้องยอร์ชครับผมก็ครึ่งหนึ่งส่วนไอซ์ก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวกันตพลตอนโตครับ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับแต่ว่าในเจนนั้นนะครับไม่ได้มีนักแสดงผู้ชายที่ผมยาวผมเลยคิดว่านี่คือความแปลกและความโดดเด่นของเอกลักษณ์แล้วก็คาแรคเตอร์ผู้ชายคนหนึ่งครับผมคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าถ้าเราเสพนะผมจะชอบดูคอมเมดี้เพราะมันเบาสมองดีแต่ถ้าพอเราเล่นนะครับผมกลับรู้สึกว่าผมชอบดราม่าเพราะว่ามันรีเลทกับชีวิตได้ง่ายแล้วก็มันเหมือนได้เป็นการปลดปล่อยตัวเองไปอีกแบบหนึ่งครับผมไม่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเล่นแล้วอะแล้วมันรู้สึกจริงๆอะครับมันต้องรีบตัดแล้วต้องรีบปล่อยเพราะผมเคยรู้สึกตอนที่เรียน acting อะครับแล้วมันออกมาด้วยอะครับมันไม่มีความสุขเลยแล้วมันไม่แฮปปี้เลยแล้วมันทำให้ชีวิตเราดาวด้วยอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแต่ละครั้งมันต้องเล่นเสร็จแล้วต้องรีบตัดครับพิธาครับเป็นตัวเซอร์ไพรส์ของเรื่องแล้วกันครับสาเหตุที่รับเลือกรับเล่นในเกมรักทรยศเป็นตัวรับเชิญเพราะว่าผมชอบพี่อนันดามากแล้วก็อยากจะร่วมงานกับเขาสักครั้งหนึ่งเลยตัดสินใจตกลงรับเล่นครับแล้วเป็นไงพอเจอเขาแฮปปี้ครับมันเหมือนเป็นฝันอย่างนึงครับที่เราได้เจอเขาได้เข้าร่วมซีนกับเขาแล้วก็เหมือนได้เห็นการทำงานของเขามันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการเล่นของเขามันดูเรียวมากจริงๆจริงๆตอนไปแคสอะครับมีพาร์ทของคนตาบอดด้วยผมก็สนใจมากแล้วก็ตกลงไปแคสเลยครับถึงแม้ว่าตอนนั้นอะตอนนั้นถ่ายชายแพทย์สยามอยู่แล้วก็ไอ้ข่อยฮักเจ้าพร้อมกันแล้วเลิกจากกองไอ้ข่อยดึกมากแล้วต้องกลับเข้ามากรุงเทพกลับเข้ามากรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ไปแคสเลยสิ่งที่เตรียมตัวไปก็คือไปแบบโล่งๆเลยพี่แล้วก็เล่นจากความรู้สึกเอาเพราะว่าเขาบอกว่าให้อิมโพรไวส์เอาเองไม่ได้ทำบทเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นปุ๊บพี่หนุ่ยก็ชอบครับผมแล้วพอมาถ่ายจริงๆอ่ะมันค่อนข้างงงหน่อยกับการจับคาแรคเตอร์ครั้งแรกผมก็เลยปรึกษาพี่หนุ่ยว่าพี่ครับพอมีเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าการบ้านให้ผมได้ทำไหมให้ผมได้ดูไหมว่าคนตาบอดอ่ะมันต้องเล่นแบบไหนต้องทำยังไงต้องโฟกัสจุดเดียวหรือเปล่าหรือมันต้องสายลูกตาไปมาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยตาบอดอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่ยกับไอซ์ก็เหมือนช่วยกันเยอะครับว่าเราจะหาหนังเรื่องไหนที่มันรีเลทหรือว่าเหมาะกับตัวพีมมากที่สุดสรุปเคาะมาได้ว่าได้หนังอินเดียครับที่แกล้งเป็นคนตาบอดแต่ว่ามีความรักเพราะว่าพี่หนุ่ยอยากได้ความโรแมนติกอยู่ในซีนด้วยเพราะปกติคนเราเวลาเราสื่อสารในเรื่องของความรักตามันจะต้องมองตากันแล้วก็บอก
รักกันให้ซีนมันโรแมนติกแต่นี่เราตาบอดมองไม่เห็นตาไม่สามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประสาทสัมผัสหูแล้วก็ร่างกายสิ่งรอบข้างธรรมชาติโดยรอบรวมถึงคนรอบข้างมันจะต้องรู้สึกจริงๆและสัมผัสได้จริงๆมันถึงจะออกมาเป็นความโรแมนติกได้ตรงเนี้ยผมถือว่าโคตรยากเลยยากมากอะไรเงี้ยยากมากๆแล้วทุกครั้งที่เป็นซีนตาบอดนี้จะต้องดราม่ามากๆแล้วมันเหนื่อยมากพี่เพราะว่าแบบเราไม่ได้ตาบอดเนาะเพราะการสื่อสารของเรากับคนรอบข้างของเราคือเราเห็นทุกอย่างใช่พี่แต่ในอีกมิตินึงอะการที่เราไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราจะสื่อสารพี่เข้าใจว่ามันยากมากครับแต่อันทำได้นะผมเชื่อว่าผมทำได้พี่ผมเชื่อว่าผมทำได้เพราะว่าตอนเล่นอะโอเคถ่ายแรกๆอะมองจุดเดียวก็จริงมองไม่เห็นก็จริงแต่คนจริงๆอ่ะผมมองเห็นหมดทีมงานกล้องเกิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นผมกลับไปคิดใหม่แล้วก็ตั้งสติทำสมาธิใหม่5 4 3 2ผมแบงค์หมดเลยพี่แล้วก็มองทุกอย่างเงียบไปหมดแล้วก็มองทุกอย่างเป็นภาพดำหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าผมสามารถทำได้ด้วยให้มันเป็นจินตนาการแบบนั้นนะครับเพราะปกติผมเป็นคนที่สมาธิสั้นใช่มั้ยนั่งสมาธินานไม่ค่อยได้แต่พอเรามาทำสมาธิทำใจให้สงบอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าถึงตัวละครจริงๆอ่ะมันกลับทำได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพยายามด้วยครับก็รู้สึกว่าละครเรื่องเนี้ยเราแฮปปี้มากๆกับซีนหลายๆซีนที่เราทำได้ยูทูบเบอร์ในละครเหรอครับจริงๆจะเล่าพาร์ทเปิดตัวเลยก็ว่าได้ครับที่เราจะไปตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้สวยหรูครับพีมจะช่อง YouTube ของพิมพ์จะนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนไม่รู้จักมาก่อนแต่มันสวยเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอะไรเงี้ยครับผมตามพื้นที่ต่างๆแล้วมันเดินทางค่อนข้างลำบากอะไรเงี้ยเราจะเห็นรถเสียเลยว่าเห็นเสียกลางทางอะไรเงี้ยครับผมแต่ดูไม่ยากนะการเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นยากเพราะว่ามันต้องเพิ่ม energy เพิ่มขึ้นมาอัพเลเวลขึ้นมาสูงมากๆใช่ครับพูดคนเดียวแล้วผมก็แอบเขินถือกล้อง GoPro แล้วก็เล่นไปเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็เขินครับหลังๆมาก็ชินขึ้นจริงๆซีนนั้นน่ะมันเริ่มจากการเล่นที่มันกักกันอยู่เพราะว่าอู๋อ่ะเหมือนติดเกรงใจครับไม่กล้าเล่นที่จะเต็มที่คือผมรู้ว่าไอ้อู๋แรงเยอะมันเป็นนักมวยมันต่อยมวยเยอะแล้วก็ต่อยเก่งด้วยผมก็เลยบอกว่าอู๋ไม่ต้องเกรงใจกันใส่เต็มที่เลยแล้วก็ถ้ามันเล่นแบบกักอ่ะคนดูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งกักๆกันผมก็เปิดก่อนเลยกูเป็นพี่ว่ามันเป็นประตูสังกะสีใช่มั้ยแล้วคือมันเงียบครับแล้วเป็นแรงของอู๋เอ้ยแรงของไอ้ก่อนใช่ครับที่ดันน้องแล้วเสียงดังปังโหชาวบ้านเปิดมาเลยอยู่ข้างบนน่ะทำไรกันวะไม่ขนาดแต่ว่าดังมากเพราะว่าผมอ่ะอยากเล่นให้อู๋ได้รู้สึกก่อนว่าโอเคเล่นประมาณนี้พอเราใส่จริงจะได้รู้สึกจริงแล้วมันออกมาจากอินเนอร์จริงๆครับผมก็เกิดเป็นแรงการปะทะตั้งแต่อันนั้นอ่ะมันก็แรงทุกซีนเลยครับทำกันบ้านหนักทุกเรื่องครับผมจะไปทำการเวิร์กช็อปก่อนทุกเรื่องครับแล้วก็ไปเข้าหาครูหาคลาส acting ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวทำให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นครับกำลังจะเปิดกล้องเรื่องเก็บแผ่นดินครับก็เลยไปทำการรีเสิร์ชหาข้อมูลกับพี่อเล็กซ์เลนเดลพี่กัปตันพุทธเนตรรวมถึงพี่ตั้มด้วยเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งที่เขากินอยู่ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มารีเลทกับชีวิตในละครเพื่อที่เราจะได้ทัดใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมากขึ้นเพราะมันไกลตัวมากนะพี่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช่ไหมฮะที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดเราก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลว่าทำไมเขาถึงรักในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ตอนที่เราไปก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงแค่น้ำที่แบบตักขันต้องไปแบกน้ำจากนู่นมาเป็นกิโลกิโลน้ำทุกหยดมันมีคุณค่ามากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกทัดใจเรามากมากครับเพราะว่าพี่เห็นในสิ่งที่ไออธิบายมั
ันค่อนข้างที่จะมีความลึกซึ้งครับแล้วก็เหมือนแบบได้เรียนรู้อีกโลกนึงเพราะว่าทุกคนนะครับได้ทุนนะครับได้ทุนไปเรียนในเมืองปกติคนเรียนในเมืองเรียนจบมาใช่ไหมครับจะต้องไปใช้ชีวิตตามคนปกติทั่วไปที่เป็นคนเมืองอะไรเงี้ยฮะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่นี่เขาไม่ครับทุกคนมีวิธีคิดว่าเรียนจบอยากจะมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองแล้วก็กินอยู่บ้านเกิดตัวเองเพื่อที่จะได้สร้างให้คนในพื้นที่มีความรู้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากขึ้นเนี่ยครับมันโหได้ยินแบบนี้แล้วใจเขาแบบมันสุดมากจริงๆอ่ะมันเลยรีเลทกับในตัวละครมินทดาว่าทำไมเราถึงรักแผ่นดินเกิดมากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆเรื่องแรกก็จะเป็นแม่ก้อยธนิกาครับที่เล่นเป็นย่าจ๋าในเรื่องครับคือรับรู้ถึงความรักความผูกพันที่แม่ก้อยให้มาจริงๆในเรื่องครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเข้าถึงบทบาทตัวละครอย่างแม่ก้อยแล้วมันเข้าถึงคลิกกันง่ายมันก็เกิดเป็นซีนหนึ่งที่รู้ความจริงกันว่าเราอะไม่ใช่หลานแท้ๆแล้วมันก็กอดกันแล้วมันก็ร้องไห้แล้วมันก็ออกมาผมภูมิใจมากมันดีมากว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับพอเราเข้าถึงบทบาทจริงๆได้รับส่งจากนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีมากประสบการณ์จริงๆมันยิ่งทำให้เราแข็งแรงไปด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องเก็บแผ่นดินนี้โอ้โหนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากๆรวมถึงอตุนพลที่เขาคอยช่วยกำกับด้วยได้พี่กัปตันมาช่วยกำกับด้วยแล้วก็มีพี่อเล็กซ์เลนเดลที่ฝีมือแสดงขั้นเทพอยู่แล้วแล้วก็ไม่เพียงแค่ว่าการแสดงดีแต่ว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆด้วยเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากๆกินนอนด้วยกันนะครับทุกวันนะฮะคือได้ความเป็นเพื่อนมนุษย์ในกองที่ดีจากเรื่องนี้เลยได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวจากค่ายป่อจินจงจากอตู่พี่นุชจากพี่อเล็กซ์พี่กัปตันทุกคนน่ารักมากเลยทำให้เราอ่ะเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์เนี้ยนำไปใช้ในเรื่องอื่นคือการอยากลองมากกว่าอยากลองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากลองมานานแล้วอยากทำมานานแล้วแต่ว่ามันทำยังไงวะคือ how to be แล้วก็มันไม่กล้าที่จะทำสักทีหนึ่งแต่ว่ามันต้องทำสิโอเคทำผิดทำถูกก็ลองทำไปก่อนทุกวันนี้ก็ยังหาจุดอยู่จุดระหว่างกลางของช่องอยู่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ลองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลงตัวครับเพราะว่าหนึ่งอยากให้คนรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงที่แท้จริงของไอ้เป็นคนยังไงปกติคนจะเห็นไอ้ในพาร์ละครใช่ไหมฮะโอเคบทในพาร์ละครจะเป็นคนที่นิ่งเงียบขรึมหรือว่าคนที่เจอตามข้างนอกอีเวนต์คนที่ไม่รู้จักที่ไม่ใช่แฟนคลับไอ้จะมองไอ้ว่าเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตเข้าถึงยากไม่พูดไม่คุยแต่จริงๆอ่ะถ้าไอ้รู้จักใครสักคนหนึ่งหรือว่าไอ้รู้ข้อมูลจริงๆหรือว่าอยากที่จะเข้าหาคนไอ้เป็นคนที่พูดคุยใน YouTube พูดเก่งมากเลยนะจริงเหรอครับพูดเก่งนะพูดเก่งเหรอครับคือมันไม่ได้มีคอนเทนต์ในหัวพี่อยากทำอะไรก็ทำอะไรฮะพูดไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยแต่พูดเก่งนะใช่ครับขอบคุณครับก็ลองดูครับลองดูให้คนได้แบบอ๋อได้เห็นพาร์ทไอในมุมนี้ด้วยว่าอ๋อไอเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับผม EP แรกเนี่ยไปถ่ายงานแล้วอยู่ดีก็ผู้จัดการพี่กบก็บอกว่าเออถ่ายนะถ่ายเหรออ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะอ้าวเหรออ่ะๆลองดูก็มั่วๆไปอ้าวไปต่ออีกเหรออะไรเงี้ยสรุปไป3ที่แล้วก็กลายเป็นภาพที่แบบว่าแฟชั่นสตรีทแล้วก็จบที่เยาวราช EP ที่2ก็น่าจะเป็นไปทำบุญก็ได้รับรู้ถึงเด็กกำพร้าจริงๆน้ำตาไหลใช่คือโอเคเขาอาจจะแฮปปี้แหละในการที่ได้อยู่กับเพื่อนกับอะไรเงี้ยแต่เราอะเป็นเด็กข้างนอกไงที่ไม่ได้เป็นผู้ให้ไม่ได้รับรู้แต่พอมาแบบเนี้ยกลับรู้สึกว่าถ้าการที่จะมีใครสักคนนึงจริงๆอะควรมีเมื่อพร้อมจริงๆเพราะว่าคุณไม่พร้อมแล้วคุณไม่พร้อมที่จะดูแลเขาแล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยมันผ
ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะส่วน EP ที่3บรรยากาศในกองใช่ไหมฮะใช่เหมือนไปถ่ายคุณเคมแล้วอันนั้นก็จะเป็นตัวตนไอ้จริงๆเวลาอยู่กับทีมงานเพราะเห็นแล้วว่าแกล้งทุกคนไอ้อยู่ในกองไอ้เป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็เวลาพูดคุยกับคนอื่นนะไอ้ก็จะแซวติดแซวครับติดแกล้งคนคนนั้นคนนี้ไอ้ไม่ใช่คนที่แบบคุยแค่นักแสดงนะครับไอ้จะคุยกับทุกคนเลยเล่นติดแซวตะกล้องทีมงานเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมวูมกับแซวเล่นหมดนะครับเละเลยอ่ะใช่ครับแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะน่ารักดีเพราะว่าพี่คิดว่าก็คงจะไม่ค่อยมีคนได้เห็นในพาร์ทเบื้องหลังแบบนี้จากตัวนักแสดงเองครับเนาะพี่ว่ามันน่ารักแล้วก็ดูมันเป็นธรรมชาติที่เห็นไอ้กับบรรยากาศของคนทำงานโอ้ยขอบคุณครับเพราะว่าอีกอย่างนึงคงไม่มีใครได้ไปแฟนคลับไม่มีทางได้เห็นหรอกได้ผ่านจากที่ไอ้สื่อครับแล้วไอ้ทำแบบนั้นแทบทุกวันจริงๆถ้ามันไม่เหนื่อย ทำแกล้งทุกคนจริงๆแบบนั้นฮะ EP ที่4รู้สึกจะเป็นที่ได้น้องหมามาใหม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ไปพาน้องหมาไปตามสถานที่ต่างๆไปพักที่โรงแรมครับไปว่ายน้ำใช่ฮะ EP ต่อไป EP ต่อไปนี่ยังคิดอยู่เลยครับยังคิดอยู่เลยตอนแรกคิดว่าน่าจะปกติแฟนคลับเขาเป็นคนที่เวลาตามใครสักคนหนึ่งเขาจะรอนานมากๆใช่ไหมผมอยากลองเป็นแฟนคลับสักวันหนึ่งไปตามติ่งชีวิตดาราเกาหลีที่ลงจากสนามบินมาทำไมเขาถึงรอนานขนาดนั้นแล้วเขารู้สึกยังไงที่ต้องรอนานแล้วเพียงแค่ว่าเขาเห็นเพียงแค่แวบหนึ่งมันคุ้มไหมแต่จริงลองเซอร์ไพรส์แฟนคลับเองก็น่าทำนะแบบที่เขาไม่รู้ตัวพี่คิดว่าแฟนคลับไอ้ก็คงจะดีใจอะถ้าเกิดว่าไอ้เป็นคนรู้สึกที่เขาอยู่โดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันลองดูลองดูสำหรับไอ้อะไอ้อยากอยู่เพราะว่าไอ้มองว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพหลักของเราแล้วที่มองเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเรารัก และอยากทำมันไปเรื่อยๆจริงๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้ครับแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าอีก10ปีข้างหน้าผมจะต้องอย่างไรแต่เพียงแค่ว่าปัจจุบันน่ะทำมันแล้วแฮปปี้เราไม่ได้อิดออดว่าโอ๊ยไม่อยากไปเลยโหเลิกตี2เที่ยงคืนตื่น6โมงเช้าตื่นตี5ไม่ได้มีอิดออดเลยพี่ถ้าเราไม่ชอบอ่ะมันจะมีอิดออดนะแต่ผมกลับรู้สึกว่ารักไปแล้วกับอาชีพเนี่ยแล้วมันพร้อมที่จะทำกันบ้านพร้อมที่จะใส่ใจรายละเอียดแล้วพร้อมที่จะลุยกับทุกๆงานทุกบทบาทถ้าเรื่องหน้าเขาบอกว่าให้ผมโกนหัวผมก็โกนเอาจริงๆนี่ผมตัดสั้นมา3รอบแล้วนะตอนแรกผมยาวเขาอยากให้ไว้ผมยาวแล้วเล่นใช่ไหมตอนนี้เขาบอกให้ตัดไอ้ก็ตัดอยากให้ตัดอีกก็ตัดนี่เรื่องใหม่ให้ตัดสั้นกว่าเดิมไอ้ก็ตัดเนี่ยทรงที่3แล้วเนี่ยถ้าให้โกนหัวปุ๊บโกนโกนอ่ะแต่ต้องดีด้วยนะก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณตัวเองครับที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้จนมาถึงทุกวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์โอเคมันอาจจะพูดดูดีหน่อยแต่มันจริงๆอ่ะพี่ถ้าเราถอยตั้งแต่วันนั้นผมคงไปทำอาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าผมไม่ย่อท้อกับตัวเองผมไม่พูดคุยกับตัวเองปุ๋ยน่าจะหน้ากระจกผมเหมือนในละครในหนังเลยที่แบบคุยกับกระจกก็มองตาตัวเองบอกว่าสู้ดีวะลุยดีวะอย่างเงี้ยจริงๆนะขอบคุณตัวเองก่อนอื่นเลยแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ครับขอบคุณพ่อกับแม่ที่แบบอยู่ข้างๆคอยเชียร์อัพอะไรเงี้ยครับแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับครับผมที่ถึงแม้ติดตามเราตั้งแต่วันที่ไม่มีผลงานจนวันนี้ทุกวันนี้มีผลงานเรื่อยๆให้ติดตามได้ตลอดครับผมเขาผมไม่ได้มองพี่ๆแฟนคลับเป็นเหมือนแฟนคลับอะผมมองเขาเป็นครอบครัวจริงๆที่แบบเป็นใครก็ไม่รู้มาติดตามเราแล้วก็คอยแบบสนับสนุนเราจนมาได้ทุกวันเนี้ยครับ